คนที่กาฬสินธุ์ค่ะโหวินาทีชีวิตจริงๆนะคะคนขับรถเนี่ยสติดีมากมีรถอีกคันนึงพุ่งทะลุมาจากเกาะกลางถนนแล้วรถคันนี้ที่ติดกล้องมีหลวงปู่อยู่ในรถด้วยนะคะหลวงปู่คือหมายถึงเป็นพระจริงๆนี่แหละท่านผู้ชมไปดูนะคะว่าเหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นโอ้โหจับได้ว้าวๆๆโอ้โหโอ้โหรอดหมดแล้วงัวผมเห็นอยู่มุนั่นแหละรอดเห็นครับรอดเห็นครับมองไม่ใช่นั่นไหมดูอีกสักทีนะนี่ท่านผู้ชมคะรถที่หลวงปู่นั่งมานี่มีตราเบนซ์นี่ค่ะแล้วฝั่งนู้นเห็นไหมคะไหลมาเหลือนิดเดียวค่ะแต่ว่าคนขับรถที่หลวงปู่นั่งเนี่ยขับหักหลบได้ทันยังบอกหลวงปู่ว่ารอดอยู่ไม่เป็นไรและหลวงปู่ก็ถามแล้วพวกนั้นล่ะข้างหลังก็คือพวกที่มาด้วยกันก็บอกรอดเหมือนกันครับไม่เป็นไรท่านผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนวงแหวนรอบนอกกาฬสินธุ์มุกดาหารที่อำเภอโพชัยปรากฏว่านี่ค่ะดูภาพซ้ายค่ะกระบะคันที่เสียหลักพุ่งทะลุข้ามมาอีกฝั่งนึงเนี่ยหงายท้องอยู่แบบนี้นะคะอยู่ดีๆก็มาท่านผู้ชมอาจจะรู้สึกชื่นชมฝีมือของคนขับรถใช่ไหมคะว่ามีสติเห็นเหตุการณ์แล้วก็ตัดสินใจหักหลบได้ทันท่วงทีหลวงปู่ไม่เป็นอะไรนะคะหลวงปู่ศิลาเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหมื่นหินจังหวัดกาฬสินธุ์แต่ปรากฏว่าตัวคนขับรถบอกว่าน่าจะรอดเพราะบารมีหลวงปู่ค่ะพี่ไก่อ้าวเหรอฮะอ๋อมองว่าปาฏิหาริย์เพราะบารมีของหลวงปู่และหลวงปู่เนี่ยเหมือนรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าด้วยนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมันจะมีรถขนรถรถแมคโครเล็กวิ่งอยู่เลนสวนเลนกันแต่เป็นฝั่งตรงข้ามเขาเสียหลักแล้วเขาข้ามเกาะแล้วก็พุ่งเข้ามาหารถหลวงปู่โดยตรงเลยจังหวะนั้นเหมือนมีปาฏิหาริย์มากครับถ้ารถไม่หยุดจังหวะนั้นอ่ะคือชน 100% แต่เหมือนรถมีอะไรมาผลักรถไว้ให้หยุดครับแล้วเราก็หลบออกมาได้ใจหายครับผมเหลืองเลยครับ เหลืองว่าคิดว่าไม่รอดแต่ถ้าคิดว่าไม่รอดแต่บารมีหลวงปู่คุ้มครองจริงครับเนี่ยค่ะคือมองว่าเป็นบารมีหลวงปู่มันเหมือนมีอะไรบางอย่างมาผลักรถเอาไว้ให้หยุดเออนี่ค่ะไม่ได้ให้เครดิตตัวเองเลยนะคะคนขับรถ